รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฮัลโหลฮัลโหลไออย่างก็เจ้าจะอู้กับไข่ก็ฮัลโหลจะอู้กับไข่ก็เจ้าต้องการอะไรอย่างก็ใส่สีอะไรอะไออย่างนี่วันนี้ใส่สีอะไรต้องลองพี่เป็นไผ่นี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนห้าบอกหูบอกหูคนเหนือเขาชอบแบบพวกลายจีไอผีบ้าคิงบัตต้องโทรมาแหมเนอะไออย่างแหมมอชาวเหนือชอบใส่สีอะไรอ่ะไอ้บ้าไอ้โรคจิตบ่ต้องโทรแม่มเนอะจงเป็นทาสนมจงเป็นทาสนมจงเป็นทาสนมโอ้ขวัญเอ้ยขวัญมาต้องตกใจนะมาขอบคุณเจ้าพี่โอ้เราต้องอยู่ให้ได้สังคมเนี้ยมันโหดร้ายตกใจปะไม่ตกใจรู้ชอบโอ้กลับบ้านเมื่อไหร่เนี่ยมันแกไปช่วยเขาอ๋อก็สยบโรคจิตอะเสียงพี่ได้ยินด้วยเหรอคะนิดหน่อยครับก็ประมาณว่าแบบน้องเขาเจอโรคจิตอะค่ะโทรเข้ามาอะไรเงี้ยก็ไปรับมือให้เขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะเห็นเขาตกใจอะค่ะดูคล่องนะดูแบบมีความสามารถทางนี้หนูทุกวันนะคะหนูก็เจอแนวนี้กับทุกวันค่ะพี่เกือบทุกวันเลยครับทุกวันเลยดีกว่าไม่เกือบทุกวันเพราะว่าตอนนี้มันแก้วทำอะไรบ้างตอนนี้แก้วก็จะจัดรายการเกมค่ะจัดรายการเกมอันนี้คือเป็นหลักอยู่แล้วใช่ค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะมีชื่อเสียงคนรู้จักว่าคือมันแก้วนี่คือจัดรายการเกมมาก่อนถูกค่ะก็จัดรายการพวกเกมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเกมออนไลน์เล่นไปด้วยคุยกับผู้เล่นไปด้วยค่ะแล้วความเป็นมันแก้วมันเกิดขึ้นตอนไหนคือแก้วมาสร้างเพจหลังจากที่จัดรายการเกมไปได้พักหนึ่งแกก็อยากจะสร้างเพจเพื่อที่จะให้คนที่แบบเล่นกับแกหรือว่าอยากจะรู้จักเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับแกแต่ว่าเฟซเนี่ยมันเหมือนแบบจำกัดคนดูจำกัดคนที่เข้ามาคุยก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเพื่อให้แบบมีเพื่อนเข้ามามากขึ้นค่ะก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเป็นเพจมันแก้วเคออสเกิร์ลค่ะพี่มันแก้วเคออสเกิร์ลใช่ซึ่งไอ้เคออสเกิร์ลนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเกมค่ะเกมแรกที่แกเล่นนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์เดิมคือการอะไรอ่ะคือนำคนที่เล่นเกมกับเราอ่ะให้รู้จักเรามากขึ้นก็คือเหมือนกับจุดประสงค์ก็คือการเล่นเกมเพื่อที่จะให้คนมารู้จักเกมด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีเซนเกมก็คือตอนแรกมันก็เกี่ยวข้องกับงานเราโดยตรงแล้วมันเป็นยังไงมายังไงถึงได้กลายเป็นคือแกวจัดรายการเนี่ยแกวจะแนวนี้อยู่แล้วคือการพูดเชิงสังคมอยู่แล้วคือแกวชอบแบบว่าวันนี้ไปเจออะไรมาวันนี้ทำอะไรมาแกก็จะแบบโพสแบบนี้ปกติอยู่แล้วค่ะแล้วการแต่งตัวแกวก็จะแต่งแบบนี้ลงเพจตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือจัดรายการก็แนวแบบเซ็กซี่อยู่แล้ว
คือไม่ได้เพิ่งมาเซ็กซี่ทีหลังคือรายการเกมอันนี้มันเป็นแบบคนที่เล่นเกมจะเห็นเราด้วยใช่ค่ะเห็นหน้าด้วยแล้วก็เห็นตัวเกมด้วยแล้วก็มีช่องแชทคุยได้ด้วยค่ะครับอ๋อซึ่งเราก็แต่งตัวแบบนี้ตอนที่เราเล่นเกมใช่แต่ว่าคนทั่วๆไปอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักใช่ค่ะเพราะว่ามีอยู่แค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองค่ะแล้วพอเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับจากที่มีเพจใช่ไหมค่ะแล้วมันทำไมมันถึงได้กลายมาเป็นเหมือนกับว่ามันกลายเป็นที่รู้จักในแง่ของความกล้าโชว์กล้าแสดงออกกล้าพูดน่าจะเป็นการที่ต่างไปจากแบบผู้หญิงทั่วไปการพูดตรงมากกว่าค่ะก็เป็นคนที่เป็นคนพูดตรงแล้วก็มองในแง่ของความเป็นจริงเหมือนกับก็ชอบโชว์ก็ชอบโชว์อ่ะแล้วฉันชอบโชว์อะไรเงี้ยคือเราชอบโชว์หรือว่าเรารู้ว่าคนเขาอยากดูเราถึงไม่ชอบโชว์อยู่แล้วค่ะชอบโชว์เองเป็นคนที่ชอบแบบแต่งตัวแนวเซ็กซี่อยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบสรีระตัวเองชอบแบบแต่งกายเซ็กซี่เดินไปไหนอะไรเงี้ยแต่จะต้องเซฟตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซฟยังไงครับต้องเซฟก่อนขึ้น2เท่าเพราะว่าเราเซ็กซี่ใช่ไหมเราโชว์อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราไม่รู้จักการป้องกันตัวเองเราก็จะตกอยู่ในภาวะอันตรายมากกว่าคนอื่นหมายถึงเราต้องไปหัดเรียนคาราเต้อะไรไม่ค่ะการเซ็กซี่เนี่ยมีหลายแบบเราต้องเซ็กซี่รู้เวลาคือไม่ใช่แบบว่าไปคนเดียวไปไหนคนเดียวแล้วแบบเซ็กซี่ได้แบบอย่างโดดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เกิดอะไรขึ้นมาก็มันก็ไม่คุ้มอะค่ะก็เหมือนเราต้องมีเสื้อคลุมติดตัวเหมือนถ้าเรานั่งแท็กซี่เราก็ใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแท็กซี่นี่น่ากลัวอยู่ที่จริงแท็กซี่เขาก็กลัวเราเหมือนกันแต่ทำไมเพราะว่าแท็กซี่เขาก็เป็นแบบเหมือนกับกลัวเราแบบเป็นนกต่อไปจี้ไปปล้นเขาเหมือนกันคือเขาก็คนเราก็คนนะคะก็มีทั้งแท็กซี่ดีไม่ดีนะคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มาตั้งแต่แรกเองเพราะเราเป็นคนชอบโชว์ใช่ค่ะชอบโชว์แบบมีลิมิตด้วยนะไม่ใช่โชว์หมดอะไรเงี้ยค่ะมีลิมิตคือก็โชว์แบบเนิร์ๆอะไรเงี้ยค่ะโชว์เอวโชว์อะไรเงี้ยคือจะไม่ได้แบบอนาจารอันนี้คือมันมาโดยธรรมชาติของเราเองคือตั้งแต่เราเริ่มเป็นสาวเราก็แบบเห็นว่าเรามีอะไรโชว์ได้เฮ้ยก็แบบโชว์นิดนึงมีต้นแบบมีอะไรงี้ไหมคือเห็นคนอื่นเขาทำก็ชอบเองไม่มีแบบดาราเห็นดาราโชว์นมตามไม่เกี่ยวค่ะคือเราชอบโชว์ด้วยลักษณะของเราอยู่แล้วชอบโชว์โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยนิสัยลึกๆอยู่แล้วค่ะครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่เหมือนกับว่ามันอาจจะดูแบบไม่ธรรมดาใช่เขายังไม่ยอมรับยังไม่ยอมรับแล้วเราเจออะไรบ้างเอาตั้งแต่ที่เรายังไม่มีชื่อเสียงไม่เป็นที่รู้จักมากเนี่ยเราเจออะไรไหมที่ทำให้เราทุกวันค่ะคือการดูถูกการแบบไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำบางทีเราก็ทำด้วยหนึ่งงานของเราด้วยคือแกชอบแบบแต่งตัวตามเกมที่แกจัดอะค่ะมันก็คล้ายๆคอสเพย์ใช่เป็นคอสเพย์ค่ะส่วนมากจะเป็นคอสเพย์แล้วก็แนวคือนอนถ่ายรูปตอนนอนตอนตื่นอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็ไม่เข้าใจคืออันนี้ก็ทำมาอยู่แล้วอะใช่ค่ะก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกคือเพิ่งจะมีคนมาดูมีคนมาดูตอนจัดรายการครั้งแรกก็ประมาณ12คนค่ะจำได้แกจะโชว์ทำไม12คนผมไม่ได้อยากจะดูพี่เลยพี่โชว์เพราะว่าตัวพี่ล้วนๆพี่ไม่ได้ต้องการคนมาดูพี่เยอะแยะแต่แบบว่ามีคนรู้จักขึ้นมากขึ้นนั่นเองค่ะก็เลยกลายเป็นกระแสแกโชว์อย่างนู้นอย่างนี้นิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะไอ้จริงแล้วมันไม่ใช่แบบถอดทีละชิ้นตามคนมาดูมันไม่ใช่ค่ะแกก็เท่านี้ก็มีเท่านี้มาตลอดนะคะคือตั้งแต่แรกๆก็มีคนเหมือนดูถูกเราว่าเราอ๋อไม่ต้องตัดแล้วตอนนี้ก็ยิ่งเยอะค่ะยิ่งเยอะขึ้นค่ะแล้วมันไม่ได้ทำให้เราเรียกอะไรนะตอนแรกคือเราชอบโชว์แต่พอเราพบว่าพอเราโชว์แล้วมันมีปฏิกิริยาแบบนี้มันไม่ทำให้เราแบบหยุดหรือว่าคิดว่าที่เราไม่ควรทำไม่ค่ะเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไม่จำเป็นจะต้องแบบไปทำตามที่คนอื่นเขาต้องการให้เป็นแบบนั้นแต่จริงถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่เราก็ไม่ต้องแคร์ใครอะค่ะแกเป็นคนที่ไม่แคร์ใครอยู่แล้วตามนิสัยจ้างตายทั้งตัวเหม็นแล้วมันแกวช่วงหลังๆมาเนี่ยพอเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักลงหนังสือพิมพ์เป็นข่าวอะไรแบบนี้ก็ต้องไปออกสื่อเยอะเหมือนกันนะครับทีนี้สื่อบ้านเราอ่ะก็ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟอยู่เนาะเวลาที่เราไปออกโดยเฉพาะถ้าเป็นสื่อที่กว้างๆอย่างทีวีอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เราพูด
พูดตรงๆแบบที่เราพูดในเพจไม่ได้หรือว่าใน YouTube อะไรแบบส่วนตัวเราไม่ได้อะไรอันนี้มันทำให้เราอึดอัดหรือว่าเราปรับตัวยังไงครับก็คือก็ต้องคุยกันก่อนว่าหนูเป็นคนพูดแบบนี้นะคือรับได้รับไม่ได้ก็คือไปตัดเอานะคะคือแกก็จะพูดก็ยังพูดเหมือนเดิมเราก็คงความเป็นตัวเราอะค่ะคือสังคมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาริดรอนสิทธิที่แกจะพูดหรือแกจะทำแต่เอาไปปรับแต่งที่คุณรับได้นั่นเองคือแกจะแนวแบบตัวแกอะค่ะอย่างนี้มากกว่าคือจะไม่ปรับเพราะว่าถ้าปรับไปมันก็ไม่มีความเป็นตัวแกอะแกก็เป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วดีครับเรารู้สึกยังไงกับการเซ็นเซอร์ที่บางทีเราก็จะเห็นว่ามันอย่างเวลาเราดูทีวีใช่ไหมสมมติว่าแค่แบบหน้าอกเนี่ยแค่ในละครทั่วๆไปเนี่ยถ้าเกิดว่านางเอกตัวร้ายแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปหน่อยเนี่ยมันก็จะมีเบลอๆมันก็จะเขาก็จะทำภาพเบลอแกอยากจะบอกว่าดัดจริตมากเลยค่ะคือยิ่งปิดเด็กมันยิ่งอยากรู้นะคือคุณยิ่งปกปิดอะไรที่มันเป็นเรื่องของเพศเนี่ยมันก็ยิ่งอยากรู้และยิ่งอยากทดลองเองหรือเขาก็รู้อยู่แล้วป่ะใช่ค่ะแค่นั้นไม่ได้ใช่มันคุณเดินไปที่แบบข้างนอกคุณก็เห็นแล้วความจริงซึ่งมันไม่ควรที่จะปกปิดสื่อควรจะเป็นสื่อกลางในการเปิดเผยความจริงมากกว่าในสังคมทุกวันนี้ว่าสังคมมันเป็นยังไงนะแล้วคุณก็ต้องมาตีแผ่ในเรื่องของความเป็นจริงถ้าคุณยิ่งปกปิดความเป็นจริงทุกวันนี้เด็กก็จะไม่รู้เป็นแนวทางไหนเปิดเผยไปเลยแล้วบอกวิธีการแก้ปัญหาไปเลยค่ะเซ็นเซอร์ทำไมความจริงก็คือความจริงร่องนมก็คือร่องนมอะค่ะคือมันเป็นอะไรถ้าแบบถ้าคนมันจะมีอารมณ์จริงๆอะมันเห็นแบบเห็นเสาไฟฟ้าไม่มีอารมณ์คนเราอะมันไม่เกี่ยวละค่ะยิ่งปกปิดมันก็ยิ่งอยากรู้ใช่ค่ะเห็นรูเสาไฟฟ้าก็อยากมันไม่เกี่ยวละค่ะคนเราไอ้จำนวนคนที่ติดตามเราเยอะขนาดนี้มันน่าจะดึงดูดให้กับสินค้าหรืออะไรที่แบบติดต่อเราเข้ามาออฟเฟอร์ให้เราขายของให้อะไรมันมีบ้างไหมครับโอ้เยอะแยะเลยค่ะติดต่อมาเยอะมากๆถือว่าแบบเรื่องพวกความสวยความงา มในเรื่องของอกฟูลูฟิต ยากินแล้วขาวอะไรเงี้ยค่ะครีมอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วไงแล้วเราจัดการกันคือไม่รับเลยคือถ้าแกจะดูว่ามันแบบแนวเนี้ยแกก็จะไม่ค่อยรับเพราะแกเคยสัญญากับลูกเพจแกแล้วว่าต่อให้มีคนไลฟ์เป็นล้านแกก็จะไม่ขายพวกครีมพวกอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือว่ามันไม่มีอย.หรือว่ายังไม่มีการยอมรับคือบางทีมันเป็นความเสี่ยงโดยที่ความมักง่ายของเราอะค่ะคือบางทีเราอยากได้เงินนะถ้าแกรับนี่คงจะได้หลายเดือนละหลายแสนเลยค่ะคือแบบได้เยอะมากแต่แกคิดว่ามันแลกไม่ได้กับคนนะคะคือชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ควรที่จะไปเสี่ยงเหมือนเราไปพรีเซนเตอร์ให้เขาเหมือนไปยอมรับกับสินค้านั้นทั้งที่จริงบางคนเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำคือแกคิดว่าจะไม่เอาในเรื่องของชื่อเสียงมาเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ให้ตัวเองก็เลยเป็นที่มาของนมคุณธรรมไงคะคำว่านมคุณธรรมคือเรามีคุณธรรมในเรื่องการพรีเซนต์ตัวเองใช่มีจุดยืนเป็นของตัวเองคือไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วไม่สร้างความเสียหายให้กับคนอื่นนะคะโอ้คือมันชัดเจนมากๆเลยว่าเราทำเพราะความชอบของเราจริงๆเลยเราชอบเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แบบว่าอยากดังเพื่อจะหารายได้ค่ะก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วถ้าอะไรถึงจะรับอะครับเป็นพรีเซนเตอร์มากกว่าพรีเซนเตอร์อะไรอะพวกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุยกันก่อนว่าถ้าแกเป็นพรีเซนเตอร์ให้คนที่เป็นลูกเพจที่มาติดต่อจากแกคุณต้องให้ส่วนลดสินค้านั้นๆนะและแกจะยอมคือจะต้องมีผลประโยชน์ให้กับลูกเพจแกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลลูกเพจใช่เพราะเรามีทุกวันนี้ก็เพราะมีเขามาแถมแล้วเข้ามาอีกแล้วคะอยู่ในสายเหรอฮัลโหลทุกจิตฮัลโหลครับทำไมมีปัญหาอะไรรู้จักนมคุณธรรมมั้ยนมฟั่นหน้าแหกเลยนะดมอะไรชีวิตนี่ไม่ทำมาหากินบ้างเลยหรือไงคิดว่าเบอร์นี้มันตรวจสอบไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวโดนแจ้งตำรวจจับถึงที่หัดฮือนี่มันรู้เวลาเวลาวางไปแล้วคราวหลังนะเวลาเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องรับมือกับมันให้ได้ก็คือแบบบล็อกเบอร์มันเลยก็ได้นะคะแต่สงสัยทำไมลูกจิตนิยมโทรมาเธอจังเลยมันมีอะไรดึงดูดไงคะความสดใสความน่ารักบางทีแบบคนที่มันหาช่องโหว่ของคนที่แบบความใสซื่อบางทีคนเราแบบผู้หญิงใสซื่อผู้หญิงที่เขาแบบไม่รู้จักกลของพวกมันเนี่ยก็จะชอบ
เป็นไปตามล็อกของมันคือพวกโรคจิตเนี่ยมันจะชอบแบบนี่หมายแกวก็โดนเยอะใช่ไหมโดนเยอะค่ะแต่ส่วนมากนี่เริ่มหายไปเยอะแล้วคือแกวจะชอบไงรับมือกับเขาคือหื่นมาหื่นกลับแกวจะแนวนี้ไงคะคือจะต้องแบบน้องเขาคงคือทำประชดเขาทำประชดใช่คือโรคจิตเนี่ยเหมือนอาการป่วยอย่างนึงคือถ้าเราแบบยิ่งไปตามเกมเขายิ่งมีความสุขเขาก็จะทำต่ออะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีการจัดการกับเขาอย่างแบบอย่างเด็ดขาดคือเราจะต้องแบบถ้าแบบมันเกินไปจริงๆเราก็ควรที่จะรับมือโดยที่แบบหลีกเลี่ยงยังไงบางทีก็คือไม่ต้องไปคุยกับมันคือพอบล็อกเบอร์ไปเลยใช่แต่อย่างแกวเนี่ยแกจะชอบคุยคือแกอยากรู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกับชีวิตเขาหรือเปล่าคือเอ้ยเราเป็นเพื่อนกันได้นะที่เพิ่งหื่นอย่าเพิ่งสำเร็จความใคร่เรามาคุยกันก่อนว่ามีปัญหาอะไรกับชีวิตหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มากกว่าคือแกคิดว่ามองว่าพวกโรคจิตมันเหมือนอาการป่วยแล้วที่เราเจอมาที่เป็นแบบเคสที่แบบเราอาจจะติดไม่ถึงกับประทับใจแต่ว่าแบบติดอยู่ในความทรงจำของเรามันมีประมาณไหนก็คือใส่รูปแกแล้วก็ส่งมาให้แกอะค่ะส่งมาให้ดูใช่ฮักกัวฮือผูกฮักลูกฮือซื้อเบนเทนหันจ้างขี้คือหล่นมันมีด้านชีวิตหลักๆของมันแกวอ่ะคือการทำงานเกี่ยวกับเกมซึ่งเราโง่มากเลยเรื่องนี้ไม่เข้าใจเรื่องเกมไม่ใช่ไม่เข้าใจแต่ว่าไม่รู้จักหมายถึงว่าตอนเด็กๆก็เคยเล่นเกมแต่พอถึงอายุนึงเราหยุดแบบตั้งแต่มาริโออะไรอย่างเงี้ยโอ้เกมเก่ามากเพราะฉะนั้นเรื่องเกมออนไลน์อะไรอย่างงี้เราจะไม่ค่อยรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงมันเริ่มมายังไงที่มันแกวเข้าไปในวงการเกมแกวชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือเป็นคนที่ชอบเกมในสายเลือดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนี่คือเกมอะไรที่เราชอบโอ้หลายทุกเกมอะค่ะเกมงูในโทรศัพท์แม่ก็นั่งเล่นจนแบตหมดนะคะ คือเป็นคนที่ชอบเล่นเกมชอบอะไรที่มันแบบใช้ความคิดใช้อะไรอย่างเงี้ยวางแผนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกวก็เลือกที่จะเล่นจนมัธยมแล้วก็แบบโดนด่าโดนดูถูกโดนทุกอย่างเพราะชอบคนรอบข้างคือเขามองว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีมองเด็กเล่นเกมเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆเด็กติดยากลายเป็นว่าเขามองประเด็นผิดประเด็นทำให้แกรู้สึกว่าเดี๋ยวคอยดูฉันจะเอาเกมมาสร้างชื่อเสียงฉันเองแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้แกก็เลยพอจบมัธยมเข้าปีหนึ่งมหาลัยก็เลือกที่สมัครทั่วเลยค่ะไปสมัครบริษัทเกมอ๋อตั้งแต่เข้ามหาลัยปีหนึ่งใช่เลยค่ะเพราะแกแบบว่ามีความมุ่งมั่นตัวเองอ่ะใช่แล้วก็ลบความประมาทของสังคมที่เขามองว่าการเล่นเกมมันเป็นอะไรที่แบบไม่ดียังไงก็สร้างแต่ความเสียหายแท้จริงแล้วเกมมันมีหลายด้านคนมองเลือกมองด้านลบแล้วเราเข้าใจว่าในต่างประเทศที่แบบเขามีเกมมันพัฒนามากจนถึงขั้นเป็นแบบว่าจริงๆแบบปัญญาชนอะไรหลายคนก็อยู่ในวงการเกมหรือมองเกมมันเป็นเหมือนกับกีฬาการวางยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับสังคมไทยนี่ยังไม่เปิดกว้างในเรื่องของเกมอย่างแบบจริงๆเลยค่ะจริงแล้วสองคนนี้จะเปิดกว้างจริงๆค่ะเพราะว่าเกมเนี่ยมันมีจุดดีนะที่คุณยังไม่มองเห็นถูกมองว่าเหมือนไปมั่วสุมใช่เช่นไปร้านเกมก็ไปมั่วสุมที่จริงมันถ้าคนมันจะมั่วสุมมันไปมั่วสุมทุกที่แล้วค่ะวัดยังมั่วสุมได้เลย จริงไหมคะแต่ทำไมเรามองร้านเกมเป็นสิ่งที่มั่วสุมเพราะคุณอคติกับเกมมากกว่าที่จริงแล้วเด็กติดยากับเด็กเล่นเกมควรจะแยกออกจากกันหรือว่าเด็กมั่วสุมเด็กไม่ดีนั่นคือในทุกสถานที่มันมีดีทั้งไม่ดีค่ะคือกลายเป็นว่าเกมเป็นเหยื่อให้กับสื่อแล้วก็สังคมอย่างนี้มันแกวมีเกมอะไรที่ชอบเป็นพิเศษที่แบบแน่นอนก็ต้องเป็นพวกเกมแนวโมบ้าคือเกมโมบ้าค่ะเป็นเกมต่อสู้กันคือการวางแผนเพื่อที่จะไปต่อสู้ฝั่งตรงข้ามเหรอแล้วคำว่าโมบ้ามันมาจากอะไรมันเป็นภาษาศัพท์เฉพาะอะค่ะพี่คำว่าโมกับคำว่าบ้าเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน okay. แต่ที่รู้ว่ามันค่ะพี่คือก็แกเป็นเกมใหม่ชื่อว่า Chaos คือเกมเป็นโมบ้านั่นแหละก็คล้ายๆกับ .A เป็น Chaos ก็คือเหมือน .A ของเกาหลีที่นำเข้ามาแกก็จะเหมือนแบบพรีเซนเตอร์เกมนี้ด้วย .A .A ค่ะพิมก็เคยเล่น .A จริงเหรอพิมแล้วเป็นไงคะแล้วแบบคือกระจอกมากโดนด่าตลอดมันเป็นธรรมดามันก็เหมือนกับเอาสัตว์ประหลาด5ตัวใช่ป่ะเราเป็น1ในสัตว์ประหลาด5ตัวมีเพื่อนอีก4คนอยู่ทีมเดียวกับเราอะไรเงี้ยโดนด่าว่าไงบ้างคะพิมคือแบบคือไ
ก่งคือแบบว่าหัวไม่ทันอ๋อมันต้องเก่งยังไงอ่ะมันต้องใช้สกิลใช่ค่ะแล้วก็แบบกับเพื่อนกับอะไรอย่างงี้ด้วยมันเป็นออนไลน์แล้วไม่ตามเขาไม่ทันเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเล่นๆแล้วก็ต้องโดนว่าเพราะว่าเราไม่เก่งไงคะเราก็ต้องเหมือนแบบเกมมันสอนให้เรายอมรับสภาพตัวเราเอง คือถ้าเราแบบเราโดนว่าหรืออะไรเงี้ยเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเองแต่บางคนก็เลือกที่จะไม่เล่นเลย คือเกิดแล้วแต่ความโดนด่าแล้วก็ท้อแล้วค่ะใช่แล้วนี่มันจะมีเทคนิคอะไรไม่มีเทคนิคอะไรอะค่ะพี่ก็กากเรื่อยไปพี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ทนเอาพี่ชอบไงแล้วก็มันก็พัฒนาไปเองพอเราทำอะไรที่มันแบบอย่างนั้นบ่อยๆมันก็จะชินมันก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับในฐานะของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเกมแล้วก็ได้สัมผัสมันจริงๆเนี่ยมันแกวอยากจะคือถ้าต้องอธิบายให้กับสังคมฟังว่าเกมมันไม่ได้แย่อย่างที่คนส่วนใหญ่คิดเนี่ยเราจะอธิบายยังไงแกจะบอกว่าอยากให้สังคมมองเกมใหม่นะคะในเรื่องของเกมกับเรื่องของความมั่วสุมเกมไม่ใช่สิ่งมั่วสุมในความคิดของแกคือเกมก็คือคล้ายกับกีฬาอย่างหนึ่งซึ่งใช้กระบวนการคิดสมองมันก็ต้องคิดมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าในสังคมไทยกลับมองว่าเกมเป็นเรื่องที่เลวร้ายเด็กติดเกมกลายคล้ายๆกับเด็กติดยาทั้งที่จริงแล้วเกมมันไม่ใช่ยาเสพติดกลายเป็นว่าคนมองรวมกันไปหมดและยิ่งไปรวมไปถึงร้านเกมหรืออะไรเงี้ยค่ะคนมองว่าร้านเกมเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมเด็กติดยาเยอะหรืออะไรเงี้ยเป็นสถานที่ไม่ดีแล้วก็ไปชื่นชมสถานที่พวกผับพวกบาร์อากลายเป็นว่าอ้าวร้านเกมเนี่ยสถานที่แบบที่จริงแล้วอ่ะคนเติบโตมาจากร้านเกมก็เยอะอย่างแกวคนนึงเนี่ยค่ะที่แกวไปเล่นเกมร้านเกมแกวได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพราะอะไรแกวได้แบบพูดคุยกับทางด้านกับเพื่อนอย่างเงี้ยพูดกันภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเออใช่เมื่อก่อนมันเกมมันแบบว่าสมมติว่ามาจากญี่ปุ่นเงี้ยมันก็ไม่มีใครแปลนะใช่ก็เรียนแปลเองเล่นกันเองแล้วบางทีที่บ้านแกวเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแกก็ไปคุกคีกับร้านเกมเพื่อจะไปเล่นได้ไปสัมผัสกับเกมซึ่งมันเหมือนกับห้องเรียนห้องแรกของแกวเลยก็ได้อะค่ะดังนั้นนะคะร้านเกมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามั่วสุมไม่มั่วสุมมันเกี่ยวกับเด็กบางทีเด็กติดยามันก็ติดยาไปอยู่สังคมไหนเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่เด็กเล่นเกมเนี่ยอยากให้มองอีกมุมนึงเออค่ะคือมันก็ไม่ได้เล็กแหละมันก็แค่เป็นรสนิยมส่วนตัวของคนก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆใช่ค่ะบางทีคุณชอบเครื่องสำอางคุณชอบแต่งหน้าทำไมเราชอบเล่นเกมมันผิดเหรอมันไม่ผิดหรอกค่ะมันเป็นแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลมากกว่าแล้วน้องพิมพ์ล่ะครับมีอะไรจะฝากสังคมไว้บ้างไหมก็เนี่ยดีได้ดีแย่ชั่วได้ชั่วง่ายกระชับoriginal ค่ะยะดีได้ดียะดีได้ดียะชั่วได้ชั่วยะคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเบสิกที่ลึกซึ้งผ่านการลึกซึ้งผ่านกระบวนการเยี่ยมตอนนี้เย็นแล้วเย็นแล้วถึงเวลาอันควรถึงเวลาอันควรใช่เราควรจะรีบกลับบ้านนะเดี๋ยวจะถูกอันตรายเดี๋ยวไปส่งดีกว่าค่ะเดี๋ยวเจอโรคจิตเดี๋ยวเครียดไปดีกว่าก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงนมใหญ่ใจดีและมีคุณธรรมสำหรับวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับสาระบ่มากก็น้อยวันนี้รายการแห้งเอ้าขอลาไปก่อนน้องพิมมาได้แล้วสวัสดีเจ้า